ดีครับจากคำแนะนำของทางพระนครมรดกใหม่นะครับสองท่านก็คือวันนี้ต้องมาตามหาอาจารย์สงกรานต์นะครับโรงเรียนบ้านแก่งพระปกครับตอนนี้นี่มาจริงอะไรจริงอาจารย์สงกรานต์นะครับก็วันนี้ก็มาขอข้อมูลว่าตำนานในหมู่บ้านที่เป็นนิทานที่ผู้ใหญ่ที่ยังเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเป็นนิทานเด็กๆง่ายๆเนี่ยยังมีอยู่นะบ้านแก่งกระปกเราเนี่ยนิทานง่ายๆยังมีครับยังมีเยอะแต่ว่าถ้านิทานคนที่รู้ลึกจริงๆก็จะเป็นคนมีคนหนึ่งที่น่าอยากจะแนะนำก็คือคนตาห่วงผาลีตาสวงผาลีกระสวงผาลีบ้านไหนเนาะนี่ไงครับอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเลยบ้านร้านค้าพระอุดรู้จักไหมครับเลยร้านพระอุดไปหน่อยนะครับเลยตรงนี้นี่กระสวงผาลีกระสวง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 บุญครับสวงประตูสวงครับประตูสวงผาลีเรียกว่าเขาเรียกว่าลุงสวงประตูครับคนนี้จะมีประตูสวงครับเป็นคนที่นี่เลยครับแกจะรู้ประวัติด้วยเพราะว่าคราวก่อนที่ผมมาสอบถามก็มีผู้ให้ข้อมูลมีอยู่3คนแต่ตายไป2คนแล้วเหลือแกนี่คนนึงครับที่จริงนิทานเนี่ยมันมาคู่กับประวัติหมู่บ้านครับมาพร้อมกับประวัติหมู่บ้านคือเรื่องที่แม่ไม้ที่ลงไปลำห้วยนะครับแม่ไม้ที่ลงลำห้วยครับที่ลงไปตักน้ำสมัยก่อนก็คือต้องไม่ไม่จะต้องลงไปตักน้ำเพื่อจะมาใส่ตุ่มเพื่ออาบเพื่อใช้บริโภคอะไรเนี้ยก็คือทุกเช้ากับเย็นเนี่ยเขาจะตักน้ำตรงซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแก่งตัวเนี้ยมันแก่งตัวนี้ก็จะเป็นแก่งห้อยชมเราเนี่ยนะครับเป็นแก่งตักน้ำมาใช้ใช่ไหมครับตักน้ำมาใช้เพื่อบริโภคนะครับทีนี้ไม่ไม่คนนี้แกคือปกติเนี่ยชาวบ้านก็ไปทุกวันอยู่แล้วล่ะก็คือคนที่บ้านใกล้ห้วยก็จะลงไปอยู่แล้วแต่เนี้ยไม่ไม่คนนี้แกเป็นไม่ไม่นะครับแกก็จะเดินลงไปตักทีนี้ก่อนที่แกจะเดินไปตักแกเดินมีเห็นปลาตัวหนึ่งใหญ่มากครับที่ปลาเนี่ยมันจะมีหัวปลาอยู่แต่มันก็จะมีก้างอันเนี้ยมันเป็นตัวใหญ่มากแกบอกว่าไม่เห็นแล้วแกตกใจเพราะว่ามันเป็นก้างที่ใหญ่มากซึ่งมีนิทานที่คนที่พูดให้ฟังอันเนี้ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลเดียวกันในจำนวนที่มาหลายสิบคนที่พูดครับเพราะว่าบางคนก็พูดว่ากระดูกข้างก้างปลาเนี่ยด้านข้างนะครับที่ด้านหนึ่งเนี่ยสามารถเอาไปทำเป็นรูปบันไดได้เอาไปทำเป็นรูปบันไดเนี่ยเป็นต้นไม้อะไรได้ใหญ่พอไปทำบันไดได้ใหญ่พอทำบันไดได้สองก็คืออีกคนเขาจะพูดว่าใหญ่เท่ากับดุใหญ่เท่าขนาดหนึ่งวาของมนุษย์นะครับหนึ่งวาของมนุษย์หนึ่งวาของมนุษย์ผมก็เลยว่าเขาเข้าใจว่าอย่างนี้ถ้าหนึ่งวาประมาณ2เมตรอย่างนี้ปลาตัวนี้ความกว้างของก้างปลาในประมาณ2เมตรเขาก็ว่าประมาณนั้นบางคนก็ว่าเป็นเมตรยาว2เมตรแล้วปลาตัวนี้ครับเป็นปลาที่เหลือมีแต่หัวกับก้างอย่างนี้นะครับแล้วไม่ไหม้คนนั้นก็ตกใจก็เลยสังเกตก็เลยมองเดินเรียบๆมองไปดูตามที่รอบๆปลานะครับก่อนที่จะตักน้ำปลาตัวนี้ก็ได้มันแสดงปฏิหาริย์อะไรทั้งอย่างนะครับก็คือไม่ตายกระโดดเอาคีบหางไปนะครับฟาดที่อกไม่ไหม้ที่เป็นก้างไปแล้วนะไม่มีก้างไปอีกแล้วครับเพราะว่านะครับมันยังเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่านะครับมันเหมือนกับมันเป็นซากปลาที่มันปลาอกไม่ไหม้ครับตรงคีบหางเนี่ยมันก็แม่ม้ายนี่มีชื่อไหมแม่ม้ายนี่เขาเรียกว่าแม่ม้ายแม่ม้ายหมดเลยผมก็ยังงงว่ามันอย่างนี้ถ้าหมู่บ้านมันมีสิบคนก็แม่ม้ายหมดเลยผมก็ยังคิดอยู่คือคนที่พูดมาต่อๆก็คือจำง่ายๆว่าหมู่บ้านนี้แม่ม้ายน่าจะมีคนเดียวที่ถ้างั้นเขาต้องกำหนดไปแล้วล่ะว่าแม่ม้ายคือกว่าตายใช่ไหมครับกว่าตายก็แปลว่ายายคนนี้แปลว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของลูกหลานนายพานสามคนแหละที่มาแล้วก็อาจจะมีผัวแล้วก็ผัวตายอาจจะด้วยเหตุการณ์ใดก็ตามแต่นิทานตัวเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกับมันจะเชื่อมโยงเป็นเรื่องเล่าที่มีตำนานของนายพรานทั้งสามคนนะครับที่คือสิ่งลี้ลับเนี่ย
ในยุคนั้นที่ออกมาเนี่ยมันมีสิ่งลี้ลับที่มันซ่อนเร้นอยู่คือตรงเนี้ยแล้วต้องปฏิบัติต่อเพราะว่าผมฟังก็ตอนเป็นเด็กเนี่ยขนลุกเหมือนกันก็คือก่อนจะล่าสัตว์เนี่ยเขาจะมีปืนเขาเรียกปืนกลพูดง่ายๆเหมือนกับปืนลูกซองนั่นแหละครับแต่มันกระบอกมันจะใหญ่กว่าลำกล้องมันจะใหญ่กว่าสองรูหรือรูเดียวรูเดียวอย่างนั้นเลยครับแต่เวลาใส่เนี่ยมันไม่ได้กลมกลมใหญ่มันใหญ่มากมีลูกเดียวเลยใหญ่ประมาณนี้ใหญ่ยิงได้ทีละลูกยิงได้ทีละลูกก็คือยัดก่อนด้วยกุ้งเสร็จก็ยัดใหม่แต่ใส่ลูกในลูกเดียวขนาดเนี้ยพูดง่ายถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนแก่พูดว่าปืนเพิงตัวนี้สามารถยิงหมีได้หนึ่งได้ล้มทั้งตัวได้ยิงทั้งเดียวทีเนี้ยก็คือคิดว่าในสมัยนั้นนี่ผมคิดว่าปืนเพิงนะปืนเขาเรียกว่าปืนเพิงคือเป็นปืนประดิษฐ์ซึ่งใช้ในการล่าสัตว์นอกจากธนูกับหน้าไม้ครับทีเนี้ยมันมีเรื่องเล่ามาอีกว่าเป็นนิทานนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตำนานหรือเป็นนิทานซึ่งบางทีก็ยังเห็นมีในภาพภาพยนตร์กับละครมาสร้างก็คือเนี่ยโซนบ้านเรานะครับก็จะมีนายพรานนายพรานสามคนที่พูดถึงนะครับนายพรานพวงผมจะจำได้แต่นายพรานพวงนะครับแล้วก็สหายอีกสองคนไม่รู้ว่าชื่ออะไรนายพรานพวงนี่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมมากวิชาอาคมมากแล้วก็ลูกหลานที่มาง่ายๆคือลูกหลานก็เกิดจากการอพยพมาของญาติๆของนายพรานทั้งสามคนเนี่ยก็จะมีหลายครอบครัวเกิดขึ้นทีเนี้ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งว่าสามนายพรานเนี่ยอาจจะช่วงนั้นน่าจะต่อจากช่วงสามในพานนี่แหละเพราะว่าเขาไปล่าเขาออกไปล่าสัตว์ครับการออกไปล่าสัตว์ก็คือจะต้องไปด้วยกันสามสี่คนเขาเรียกว่าไปอยู่ห้างภาษาบ้านผมว่าไปอยู่ห้างไปเพราะว่าสมมติว่าขึ้นห้างไปดักเพื่อจะยิงหมูเนี่ยก็คือจะไปอยู่บนต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยก็จะต้องอยู่ห่างกันพอสมควรต้องอยู่ห่างกันทีนี้ไปล่าหมูเนี่ยไปอยู่ห้างเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาปลูกข้าวโพดเป็นเขาเนี่ยเยอะนะครับครับเขาก็จะไปขึ้นอยู่ต้นไม้แล้วเขาจะทำห้างเขาเอาไม้ไผ่มาพาดแล้วเขาจะนอนอยู่ข้างบนเนี่ยเขาจะรอดูหมูอยู่ข้างล่างนะครับเนาะหมูมันก็จะมาอย่างนี้เขาก็จะส่องมาอย่างเงี้ยต้นไม้จะต้องอยู่ห่างกันการอยู่ห่างกันเนี่ยจะตะโกนใส่กันก็ไม่ได้จะต้องอาศัยไฟสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าเราจะเป็นไฟโคมไฟที่สมัยก่อนที่ใช้น่าจะเป็นไฟฉายอะไรที่อันนี้ผมว่านึกภาพไม่ออกกันที่มันจะหัวใหญ่ๆมันจะเป็นแก้วหนาๆใหญ่นะครับเป็นแก้วเนาะเป็นสมัยนั้นเป็นแก้วสมัยเป็นแก้วใหญ่ๆนะครับก็คือแค่เห็นแสงกระพริบเห็นแสงกระพริบก็คือแต่เป็นการให้สัญญาณกันแต่ทีเนี้ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งคือตอนนั้นนะครับในป่าตรงห้วยน้ำห้วยเหล่าเราเนี่ยตัวนี้ไปเนี่ยมันเป็นป่าดงดิบเขาเรียกว่าป่าดงดิบซึ่งมีพญาเสือครับมีพญาเสืออยู่ก็ทีเนี้ยมีนายพานซึ่งนายพานผมก็เลยคิดว่านายพานพวงเลยเป็นคนบอกลูกน้องว่าอีก3คนอีก2คนที่มาด้วยครับว่าพี่ยิงก็คือถ้าตอนกลางคืนถ้าหากมาถึงป่านี้แห่งนี้แล้วห้ามลงจากต้นไม้เพราะว่าไม่ว่าใครจะมาเรียกอะไรก็ตามอย่าลงจากต้นไม้จนกว่าถึงสัญญาณนี้คือให้สายไฟใส่กันแล้วบอกกันบอกแล้วค่อยลงมาก็เลยแยกย้ายกันไปไม่รับทราบโดยการป่าฐานของป่าเองนะครับครับทีนี้มันผ่านไปก็คือเวลาตอนคืนมันก็ดึกมืดสังมืดดึกสงัดแล้วล่ะครับเพราะว่าต้องรอเสียงหมูในพานทั้ง3ก็เงียบแต่ทีนี้มันมีแปลกประหลาดก็คือว่ามันมีเสือสมิงที่โซนวัดถ้ำเราเนี่ยก็คือแปลงร่างเป็นลูกผู้หญิงแปลงร่างเป็นผู้หญิงลูกเลยนะครับมาตามหาพ่อซึ่งนายพานคนนี้แปลงร่างเป็นลูกของนายพานคนนี้ได้แปลงร่างเป็นลูกนายพานใช่ไหมครับเป็นลูกนายพานเลยครับเดินมาแล้วมาเรียกพ่อมาอยู่ใต้ต้นไม้เรียกพ่อเลยครับฮะมาอยู่ใต้เรียกพ่อเลยว่าพี่พ่อลงไปบ้านแม่เจ็บท้องก็คือบอกว่าพ่อรีบกลับบ้านเพราะแม่ปวดท้องดวนตอนนี้นะเร็วนายพานก็ตกใจครับเพราะมองตกใจลงมาแล้วทีแรกเขาจะไม่ส่งแต่เสียงก็เป็นเสียงลูกแล้วก็มองก็เลยส่องไฟออกมามองเป็นเห็นลูกตัวเองครับใส่เสื้อสีอันเดียวกันหมดเลยทุกอย่างแล้วในพันพวงเนี่ยแกก็เป็นคนที่มีอาคมหน่อยแกก็น่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะทางลมอะไรมาแกคงจะรู้แกก็สายไฟเขาจะไม่เปิดไฟหาไม่จำเป็นเขาจะไม่เปิดไฟหากันแต่ในพันนี้ก็เลยเปิดไฟส่องลงเฉพาะต้นไม้ที่ตัวเองมองเห็นเป็นลูกกันแล้วครับก็เลยลงมาหลังจากนั้นครับลงมาก็ได้ยินเสียงเสือ
ครัวก็เลยรู้เลยว่าโดนแล้วก็เลยลงมาแล้วช่วยก็ไม่ทันละเห็นแต่รองเท้าที่ร่วงก็เลยเป็นสิ่งที่เขาก็เลยเตือนลูกหลานว่าถ้าจะเข้าป่าเนี่ยก็คือห้ามทุกอย่างอันนี้เป็นตำนานที่ตำนานไว้สอนลูกหลานเรื่องใช่เรื่องเนี้ยห้ามเลยคือห้ามเข้าป่าตอนกลางคืนครับห้ามเข้าป่าตอนกลางคืนแล้วก็เวลามีคนมาเรียกอะไรเนี่ยห้ามถ้าขึ้นไปหากินอะไรยังไงก็คือห้ามแล้วก็มาเมื่อไม่นานเข้ามาปี2534-35ก็จะมีการยิงกันเพราะว่าเข้าไปในป่านี่ล่าสุดนะตอนผมอยู่ป.4-5ก็คือไปหายิงไก่ป่าไปตอนเช้านะครับก็ไปด้วยกัน2คนเพื่อนกันไปนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยครับเป็นตำนานต่อมาอีกนะครับเป็นเรื่องจริงก็สืบเรื่องมันมาจากเหตุการณ์พวกนี้แหละครับก็สืบเรื่องมาเรื่อยๆเป็นแบบต่อมาที่จริงเนี่ยคนแก่คนเฒ่าคนสอนได้ว่าเข้าป่าอย่าพูดเล่นอย่าพูดคำหยาบอย่าอะไรนะครับเขาจะบอกกันเพื่อนสองคนนี้ก็ไปยิงไก่เขาได้เข้าไปต่อไก่ภาคอีสานบ้านเราได้เข้าไปต่อไก่ครับไปต่อไก่ก็คิดว่าเพื่อนอีกคนอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับคิดว่าเป็นหมูก็ยิงแล้วก็ตายแต่ก็เจตนาเขาก็เคยเรียกว่าเป็นหมูเพราะว่าเป็นรูปหมูมาเลยนั่นคืออาถรรพ์ของป่าเป็นหมูยืนอยู่เลยนะครับนั่นก็เลยยิงกันไปก็เลยเป็นคนยิงแล้วเสร็จแล้วก็เป็นคนไปดูศพการเป็นคนครับดูศพการเป็นคนเป็นเพื่อนเรียกว่าไปต่อไก่ป่าหรอครับเพราะว่าต่อไก่ต่อไก่เหมือนกับถ้าไปต่อหมายความว่าเอาไก่บ้านเราเนี่ยไปเพื่อให้มันขันแล้วให้มันเรียกเพื่อนอยู่ในป่ามันออกมาเขาเรียกว่าเป็นการต่อไก่เขาเรียกว่าอะไรครับไก่บ้านเราเนี่ยแหละแบบว่าเอาไก่บ้านที่ครับไปขันเพื่อจะให้เรียกไก่ในป่าครับเพื่อให้มันออกมาจะได้ยิงครับผมครับอันนี้มันเป็นตำนานที่สืบทอดมาจากนู่นแล้วมันเป็นแต่เนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าคำบอกเล่าของโบราณในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆท่านก็สอนลูกหลานมาเรื่อยๆแต่ความประมาทของคนความเข้าไปในป่าเพราะว่าไม่ได้ถ่ายทอดกันอยู่เรื่อยๆเนืองมันก็เลยทำให้ความเข้าใจในการปฏิบัติเนี่ยจะลดลงเมื่อคนปัจจุบันเข้าไปก็เจอแต่ถามว่าในปัจจุบันนี้มีเจอไหมเนี่ยแค่2-3ปีที่ผ่านมาถ้าใครได้ไปนอนตรงทางห้วยตาดห้วยตาดก็จะมีภูฟ้าทางนั้นนะครับมีทางภูฟ้าห้วยตาดภูฟ้าแถวเนี้ยหรอของบ้านเราครับแถวบ้านเราที่จริงถ้าที่มีโอกาสไปมันจะมีภูนึงครับที่ไปทางห้วยตาดมันจะข้ามไปทางพระบรมได้มันจะมีภูหินกองภูเขาลูกเนี้ยภูเขาลูกเนี้ยครับคนที่จะเดินผ่านข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอยู่อำเภอเชียงคานจะต้องเวลาเดินผ่านภูเขาเนี้ยเขาจะเอาหินมากองไว้เต็มเลยครับภูเขาลูกเนี้ยเต็มเลยเป็นทางเดินแล้วมีจริงแล้วยังมีอยู่เพื่อนะภูหินกองถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปที่ก่อนใช่หาดเบี้ยแถวหาดเบี้ยไม่ใช่พูดถึงหินก็คิดถึงหาดเบี้ยโอ้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวผมว่าจะไปถ่ายทําไม่ผมว่าจะไปถ่ายรูปอะไรไม่อยู่แต่ผมไปไม่ถึงสักทีไปเมื่อไหร่ไปเที่ยวกันครับผมนี่ไหมครับไม่ต้องรถแจ็คไปอ๋อเหรอผมต้องนัดให้เด็กเอาไหมนัดกันไหมให้เด็กพาขึ้นไปโมโยด้วยเก็บข้อมูลก็น่าไปเพราะว่าตอนเนี้ยหินกองมันเสร็จเมื่อไหร่อ่ะมันจริงๆเสร็จไปแล้วครับด้วยกรอกคะแนนเสร็จไปแล้วครับว่าเมื่อไหร่อ่ะใช้ด้วยอันครับด้วยค่าน้ำมันไม่มีปัญหานะครับน้ำมันผมจะพาไปผมยังถามเขาอยู่ว่าเราหินที่มันกองๆอย่างเนี้ยยังอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเนี่ยยังอยู่ไหมเพราะว่าอยู่มีมานานแล้วมีก่อนตั้งแต่พ่อผมเป็นหนุ่มเขาขึ้นไปก็ยังเจอแล้วคิดเอาว่าสมัยนั้นนะครับขึ้นไปทำไมคือมันเป็นถนนทางลัดจากแจงกระปงจากบ้านเนี้ยเขาจะลัดไปนู้นไปเขาแก้วเชียงคานอย่างเนี้ยผมน่าแปลกก่อนนั้นว่าคิดว่า50-60ปีหรือว่า70-80ปีนั่นแหละครับก็คนที่ไปเนี่ยเขาจะมีวางไม่รู้เขาวางไว้ทำไมวางหินกองเป็นกองแล้วทำให้ผมนึกถึงเวลาผมดูภาพยนตร์ละครที่เกาหลีนะผมจะนึกถึงเห็นเพื่อนเขาว่าเนี่ยชาวเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาจะเอาหินมากองไว้เพื่ออะไรครับบูชาบรรพชนเขาแต่นี่มันกองเพราะว่ามันก่อนหน้านั้นผมก็เลยบอกว่าบ้านผมเนี่ยมันมีภูรูปหนึ่งเลยคนเดินผ่านแต่กองไว้เต็มเลยโดยแต่ก็ยังรู้กองไว้ทำไมไม่รู้กองทำไมแต่คิดเอาว่าตั้งแต่ผมเกิดมานี่ไม่มีใครกองแล้วแต่กองนั้นยังอยู่คือหลังๆเนี่ยตั้งแต่สมัยไม่ใช่กองทำถนนใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่แบบกองนั้นนะครับมันไม่ใช่กองดินกองนั้นนะครับมันพูดง่ายๆเหมือนกับเราไปในป่าไปในวัดเหมือนกับบูชาเทพก็คือจะสร้างเจดีย์ก็เอาหินไปเก็บหินนะครับหินมากองไม่สูงครับประมาณนี้อ๋อแต่มันเยอะมากแต่เส้นทางนี้คือเส้นทางที่จะข้ามไปเชียงคานลัดทางลัดครับทางเดินเป็น
ปเราต้องอีแท็กมันก็เดินก็โอ้เดินไกลมากก็อีรถอีแท็กไปถึงครับแล้วก็เดินนิดนึงเป็นป่าเชียงไปถึงเชียงคันมันโผล่บ้านไหนอ่ะมันจะโผล่บ้านท่าบงท่าบงไปทางท่าบงเขาเที่ยวตรงเลยได้หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะถามเพราะว่าผมไปไม่ถึงตรงนั้นผมไปเห็นแค่กองอยู่ต่ำต่ำเยอะๆเพราะว่าเดินไปเรื่อยๆจะมีเยอะแต่ไฟไหม้มาหลายปีแล้วก็กับดินมันซุดกับฝนตกกับไม้ล้มทับมันก็จะโดนไปเล่งไปบ้างแล้วล่ะเพราะมันนานแล้วครับครับแต่คิดๆก็โอ้มันหลายไม่ต่ำผมแค่ผมประเมินค่านี้ไม่ต่ำกว่า80ปีมีเหตุการณ์นั้นไม่ต่ำกว่า80ปีเพราะว่าผมถามตั้งแต่ตอนพ่อก็60กว่าปีแล้วพ่อย้ายมาจากบ้านมาเป็นอาหารนี่ก็ตอน20ปีแล้วนี่แกก็60กว่าปีครับแกก็บอกว่าเมื่อก่อนนั่นเองแล้วพ่อใหญ่ที่เพื่อนเคยมาอยู่เพื่อนเดินข้ามมาจากทางข้ามบมมาก็คนแก่เพื่อนมาตอนสมัยก่อนมากับปู่กับย่าแกก็ยังเป็นคนกองนานแล้วครับนานแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดในหมู่บ้านนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้ค้างเรื่องนี้มานิดนึงเรื่องพอฟาดอกแม่ไม้แล้วเออใช่พอฟาดอกแม่ไม้ต่อนะครับพอฟาดอกแม่ไม้ก็เลยแม่ไม้นี่ก็เลยร้องไห้ครับร้องไห้แล้วร้องไห้ฟูมฟายกลัวตกใจเลยนะจนชาวบ้านได้ยินเสียงก็เลยลงมาช่วยยิ่งก็เลยมาตกใจยิ่งลงมาช่วยแล้วก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นเจออะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันมีคำมันเหมือนกับคำพยาเป็นคำพูดที่คล้องจองกันอยู่ครับแต่ผมจำไม่ได้มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าการปลาปกฟาดปกแม่ไม้น้ำตาไหลย้อยอะไรเนี่ยครับจริงๆมันจะต่อกันอยู่ประมาณนี้ที่ผมจำได้ใครจะได้อันนี้วะนี่แหละครับถ้าผมค้นเจอเอกสารถ้าคอมตัวนั้นไม่พังนะผมก็ได้เลยตอนนี้นะแล้วคอมยังอยู่ไหมมันพังไปนานแล้วครับตั้งนานฮาร์ดดิสก์มาคู่มันเต็งมันคอมตัวนั้นก็ยกซากไปแล้วพูดง่ายๆคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทำเมื่อปีตอนมาสำรวจในปี39มาทำประตูหลายๆคนยังอยู่ตู้ทองมาประตูสวนประตูสร้างประตูสร้างมีคนหนึ่งประตูงานก็ได้นะครับประตูงานเป็นนะครับคนบ้านของพ่อของบุญนะครับประตูงานคนถ้าถามประวัติแบบนี้สบายมึงลงมาช่วยก็ครับชาวบ้านก็มาเจอแล้วก็เลยโอ้ยน้ำกลางปลาตัวนี้ไหลมาจากไหนอะไรใครเคยเห็นบ้างนะครับชาวบ้านก็ตกใจตรงนี้แหละครับที่เป็นประวัติของกลางปลาปกก็เลยชาวบ้านแต่ก่อนก็เลยเป็นบ้านกลางปลาปกนะครับไม่ใช่บ้านแก่งโอเค เรื่องไอ้ผีวัดท่าสาราเนี่ยจารย์รู้ไหมวัดท่าสาราเปรตนะครับบ้านเราวัดท่าสาราโอ้โหมีจริงอะเนี่ยใช่อันนี้มีนานแล้วเปรตอันนี้ต้องอันนี้เรื่องเล่านี้คือเป็นเรื่องเล่าที่ตอนนั้นบวชนะครับตอนนั้นบวชแล้วก็มีหลวงตาคนหนึ่งที่แกเคยบวชแล้วแกเคยมานี่แล้วแกก็เลยพูดเรื่องพระพูดให้กันปากต่อปากก็คือพระท่านบอกว่าตอนผมเป็นเณรท่านก็พูดว่าศาลาที่ท่านลื้อไปนะครับศาลาที่ท่านลื้อก่อนเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นศาลาไม้ที่มีเสาหลายต้นมากครับทีนี้มันมีเสาตรงกลางน่ะมันมีเสาอยู่โซนตรงกลางน่ะสมมติว่าโซนหน้าพระประธานของตู้เนี่ยแล้วก็จะมีเสาข้างแล้วก็เสาตรงกลาง1 2 3แล้วก็เสาข้างเสาตรงกลางมันจะมี3ต้นใหญ่ขนาดนี้ก็จะถัดจากพระประธานมาเรื่อยๆมาจนมันแถวที่2คือตรงกลางศาลานะครับตรงกลางศาลาเสา3ต้นเนี่ยเสา4ต้นครับเพราะว่ามันมี6ต้นแหละตรงกลางเพราะมันจะอยู่ที่โล่งๆแต่มันมีเสาอยู่4ต้นที่มันโล่งมากครับมันเหมือนกับคนเอาหูทุกวันเหมือนมีผ้ามันเขาเรียกว่าเลี่ยงเกลามากคือเหมือนกับมีคนไปขัดไปถูมันทุกวันจนเลี่ยงเหมือนกับเหมือนมีอะไรขึ้นจะไม่ได้มีน้ำมันอะไรแบบไม่ใช่เหมือนตะเคียนไหมไม่มีอะไรอย่างเหมือนกับคนอยู่เหมือนคนกอดแล้วมันเอาพูดง่ายๆคือเหมือนคนถูไม้ทุกอันใช่ถูทุกวันแล้วมันยึดเอาความเย็นขนาดนี้ก็เลยทีนี้มีแขกมาขายมุ้งแกขายมุ้งเนี่ยมาที่จริงเขาก็มาแบ่งกันว่าเขาจะมาขายตรงที่สมัยก่อนแกขายมุ้งมีขี่รถมอเตอร์ไซค์เล็กมาแล้วก็จะมาบางทีมันก็จะเดินเป้มาขายมากทีเนี้ยมันก็มามืดตรงที่บ้านแกมาปลูกโมซีเนี่ย
ก็เลยไม่มีที่พักแขก3คนแต่แขก3คนนี่มาด้วยกันเลยแขก2คนนี่มันจะตัวสูงเกือบเท่ากันอีกคนนึงจะตัวเตี้ยก็คือพูดง่ายๆอีกคนนึงเนี่ย170กว่าอีกคนนึงมาแค่160กว่าครับมันก็จะต่างกันละทีนี้มันก็คือความต่างตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้กลางคืนแขกเขาก็มานอนในศาลาศาลาวัดเนี่ยก็ไปขอพระบังเอิญว่าช่วงนั้นพระวัดของเราไม่มีพระไม่ค่อยอยู่ง่ายๆตอนนั้นกำลังเฮี้ยนมากพระจะมาอยู่ไม่ได้ก็จะลงตามแม่แขกเองอยู่บ้านฝั่งคลองก็จะมาไปมาอะไรอยู่แล้วก็เร็วว่าแขกสามคนเนี้ยก็มานอนทีนี้มันนอนก็คือมีคนสูงคนเตี้ยคนเตี้ยใช่ไหมครับตามสเต็ปนอนด้วยกันอย่างนี้แหละครับทีนี้ตอนกลางคืนมามันเหมือนกับมีคนมาจับบนหัวนะครับเอามือมาจับหัวแบบถ้าเท่ากันเนี่ยก็โอเคจับบนหัวคนนี้ต่ำมันก็จะดึงคนเนี้ยขึ้นไปให้สูงเท่ากันแล้วขามันก็จะเดินนี่สักพักหนึ่งมันก็จะอ้อมมาตรงขามาเท้ามาจับด้วยเท้าไม่เท่ากันมันก็จะดึงนี้ครับสรุปแล้วคนตัวเตี้ยจะไม่ได้ไม่นอนจะได้ลืมตามองว่าใครมาดึงและจนเป็นเห็นเป็นเหตุเตี้ยก็เลยร้องตะโกนขึ้นไอ้สามคนก็เลยลุกขึ้นมาพร้อมกันร้องหินตัวตนก็เลยวิ่งลงศาลามาเป็นบ้านผู้ใหญ่ตอนนั้นน่าจะเป็นผู้ใหญ่ปัตตาผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่ปัตตาแล้วล่ะถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ปัตตาก็จะใครจะก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือภายในบ้านซึ่งในหมู่บ้านตอนนั้นตรงโซนนี้ไม่มีบ้านคนโซนจริงๆก็คือจะชวนไปบ้านทางบ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละแต่ไปไม่ถึงนู่นตรงบ้านตู้บินอะไรแถวนี้ครับกลางคืนใช่ไหมตอนกลางคืนละเมื่อพ่อไฟฟ้าไม่มีจุดเทียนกับจุดตะเกียงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เขาเจอนะครับแล้วทีนี้เวลาวันพระมาเนี่ยชาวบ้านเขาจะมาแล้วมากราบไหว้ตรงศาลาขวดน้ำขวดน้ำก็จะมีพระที่มาอยู่เนี่ยครับพระที่เป็นพระบวชใหม่ไม่ที่มีกิเลสที่ทำก็จะอยู่ไม่ได้ถามว่ามีคนที่เคยเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เจออยู่ในวัดไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางคนก็เจอก็หลายคนก็พูดเจออยู่แต่เราไม่เคยเจอเราก็ไม่ได้การันตีอย่าถามว่าเคยประสบว่าคิดว่าน่าจะมีไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอยู่ตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าศาลาดีแล้วเพราะว่าเขาทำบุญใหญ่ตอนที่หลวงพ่อเต็งพ่อเต็งมาอยู่นี่ก็อาถรรพ์ต่างๆมันก็หายไปหมดครับเพราะว่าเพิ่นเจติเพิ่นมาจริงๆก็อยากแต่ตอนที่อาจารย์ฟังเรื่องเล่าเขาเนี่ยอาจารย์อายุประมาณเท่าไหร่ตอนที่ผมฟังเรื่องเล่านี่เอาเรื่องพรานเนี่ยถ้าเรื่องพรานนี่ผมตั้งแต่ผมอยู่ป.6จบป.6เลยนะครับนานแล้วครับนานแล้วป.6แล้วก็มาตอนเรียนมัธยมอะไรก็คุยถามเพราะว่าคนที่ชอบฟังนิทานชอบฟังเรื่องมากเขาก็จะจำแล้วตอนที่เขียนงานเนี่ยเขียนงานนี่มันจะอยู่ในหนังสือปะมันจะอยู่ในตอนนั้นส่งอาจารย์ส่งกันทุกคนอ่ะตอนนั้นผมจบตอนจริงๆผมเรียนอยู่วัดสันตินะครับแล้วมันเป็นวิชาที่สังคมที่เขาให้หาประวัตินิทานหมู่บ้านมาผมก็เลยมาทำตอนนั้นปี39ตอนนั้นเรา39ตอนนี้ก็เลยมาถามก็ได้เรื่องปรับไปแต่ตอนนั้นเบียนก็คือพ่อตู้แต่ละคนเนี่ยอยู่ครบก็เลยข้อมูลก็เลยเต็มหมดเลยครับที่สงสัยก็ไปถามเลยแล้วสมัยก่อนบรรยากาศเรื่องเล่าเป็นยังไงนิทานเขาเล่ากันไหมสมัยนั้นก็นิทานถ้าเป็นนิทานส่วนมากถ้านิทานเรื่องเล่าในพื้นบ้านจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเป็นนิทานส่วนมากก็จะอ้างอิงในธรรมบทมาอ้างอิงในฟังพระมาก็จะเป็นของกลางจะของกลางมากกว่าแต่ถ้าชาวบ้านเราพูดส่วนมากจะเป็นเรื่องจริงที่มันเกี่ยวกับต่อทอดกันมาอยกตัวอย่างเช่นตลกเนี้ยก็แบบพ่อตู้เสือสำลีเนี้ยเสือสำลีคือเสือสำลีเนี้ยเสือสำลีก็คือบ้านเรานะครับเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเสือนี่คือเสือนี่คิดว่าเป็นโจรปล้นเลยนะครับแต่ที่จริงชื่อว่าเสือสำลีอันนี้เป็นเรื่องโจ๊กนะครับเป็นเรื่องโจ๊กแต่เรื่องจริงที่จริงตัวท่านยังอยู่นะครับพระตูมายเนี่ยก็เหรอพระตูมายเหรอพระตูมายรู้จักพระตูมายไม่รู้พระตูมายอย่าไปตายแล้วเราเดี๋ยวไปถามได้ไหมฮะโอ้ยอย่าไปถามตรงๆนั่งอย่าจะมาโอเคแค่รู้ไว้แค่รู้ไว้นะเพราะมันเป็น
ป็นเรื่องของแกอ๋อเหรอคือแกไปพ่นเขาพ่นที่ทางเดินที่ไปทูเนี่ยจะต้องข้ามเขาที่เป็นหินกองเนี่ยภูหินกองเนี่ยอ๋อนี่เหรอครับก็คือเส้นทางเนี่ยมันจะเส้นทางเนี่ยเขาจะพ่อค้าเขาเรียกว่าพ่อค้าควายเขาเรียกว่าในห้อยนะในห้อยในห้อยเขาจะมาค้าควายแล้วเขามาเลี้ยงควายที่แกบอกเขาพูดง่ายๆพวกนี้จะเลี้ยงควายไล่ต้อนไปกินหญ้าตามสบายเขาจะตามในเวลาประกับเขาก็จะเอากลับแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเจ้าสันนีเนี่ยเป็นคนที่เห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันรวยมากมาทีมันขายป้ายเอ้ยขายมาทีมันก็เอามาเก็บป้ายแล้วไปขายมันก็มีตังค์แล้วก็มาเอาควายกลับบ้านก็เลยทีนี้ก็เลยมาปล้นดักปล้นเขาดักปล้นแกก็เอาปืนไปปล้นเลยนะครับปืนแก๊ปเนี่ยเป็นแก๊ปหรือเพิ่มเขาไม่ได้อยู่เป็นแก๊ปก็ไปดักปล้นอยู่กลางทางอยู่ตรงนู้นในป่านะดักปล้นเสร็จปั๊บก็ทำเสียงเอาสำลีอะไรมาทำเป็นหนวดบ้างเอาอะไรมาปิดหัวบ้างนะครับก็คือแต่งตัวให้เหมือนโจรแล้วก็ไปดักเสร็จปั๊บเขาคนเนี้ยเขาไปขายป้ายมันก็มีตังก็ใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าข้างใส่เอวไว้แล้วก็โยนควายก็คือเอาควายไปข้ามเดือดข้ามไปบ้านทั้งหมดประมาณ 4-5 ตัวหนึ่งควายเดี๋ยวสำลีก็เลยไปดักอยู่ตรงทางขึ้นเขาก็บอกว่าเอามีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดก็คือไปดักนั่นแหละดักปล้นไอ้นั่นก็กลัวตายก็เลยยอมทีนี้ก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรเอาไปเถอะแต่ขอให้ไว้ชีวิตหน่อยเดี๋ยวสำลีก็โอ้ควายได้ 4-5 ตัวแกก็บอกว่าจะเอาไปยังไงล่ะเดี๋ยวผมก็เอาตังค์มาก่อนเอาตังค์ไอ้นี่ก็เอาตังค์ให้เอาตังค์ค่าไฟเสร็จปั๊บทีนี้ก็เลยจะเอาควายกลับบ้านมือหนึ่งจับปืนก็จะจูงควายก็ไม่ไหวก็เลยฝากปืนไว้กับไอ้คนพ่นนะกับเจ้าของเรื่องจริงเลยฝากปืนไว้ก่อนเอาควายจูงมาแล้วไปมัดไว้ก่อนนะครับมัดแล้วค่อยมาเอาปืนแล้วก็บอกไอ้กลับบ้านแล้วก็เดินข้ามบ้านแกก็เอาควายปล่อยควายแกก็เอาเงินมาแล้วกลับมาบ้าน2วันต่อมาเขาชาวบ้านชาวบ่มเขาก็เอาไปเอาผู้ใหญ่ทางนั้นมาแล้วก็เดินข้างเขามาแล้วก็มาหาผู้ใหญ่บ้านแกงเขาก็ตีตะลองตีกลองเรียกประชุมเขาเรียกประชุมมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนชาวบ้านมันไม่เยอะนาทีการประชุมเสร็จปั๊บเขาก็มองว่าอาจารย์มีโจรในหมู่บ้านเรามีคนดักปล้นพ่อค้าเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้นะแต่ก่อนเขาเรียกชื่อกันอยู่คนแก่เขาเรียกชื่อกันอยู่นะครับไอ้หนุ่มไอ้เลยนี่แหละครับผมว่าจำไม่ค่อยได้จำชื่อเนี่ยเป็นก่อนเพื่อนจะพูดเป็นชื่อเลยแล้วก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านแถวโขกมารวมกันนี่ทุกคนอย่างนี้ผู้เลี้ยงหมูทุกคนเราผู้ใหญ่จะจำได้หมดเพราะว่าคนไม่เยอะชาวบ้านจำได้เยอะพอเสร็จปั๊บแกก็เลยมองมาก็เลยเรียกไอ้คนที่โดนปล้นออกมาบ้านชาวบ้านแถวโขกมีแค่นี้แหละดูหน้าได้เลยแกก็เดินดูครับทีนี้เสือสำลีนี่แกก็เลยแต่งตัวเหมือนกับไม่ให้เขาจำได้ก็เอาสวมหมวกบ้างเอ้ยเอาอะไรมาติดเอาอะไรมาแล้วก็ทำเสียงให้แหบๆทีนี้ผู้ใหญ่ภาษาผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะไม่ใช่ยุคผู้ใหญ่ภาษาแล้วน่าจะก่อนน่าจะหลังผู้ใหญ่ภาษาหลบดิครับก็เลยบอกว่าทีนี้ไอ้คนที่มันโดนปล้นมันจำได้เพราะว่ามือที่จับมาเนี่ยไอ้คนที่จับเนี่ยมือเขาจะไม่ค่อยเนี่ยมันลักษณะมือเหมือนก็มีรอยสักตรงนี้นะแล้วก็มือลักษณะมือจะเป็นนี้นะอย่างอื่นปิดบังได้หมดเขาเลยว่าคนนี้แหละผมจำเสียงให้ได้ทีนี้แกก็หัดทำเสียงใหม่ครับเสียงเหมือนแห่มาเลยนะผู้ใหญ่เขาเลยว่าเออชาวบ้านแกก็บอกเลยว่าเอ้าเจ้าไม่ใช่เสียงนี้เออคุณน่ะไม่ใช่เสียงของคนอย่างนี้อะไรนะครับอันนั้นบอกว่ายังไงผมก็จำได้คนนี้เลยครับเป็นคนปล้นนะครับผู้ใหญ่เขาก็เลยสืบแล้วก็ไปจับเขาก็บอกว่าให้เอาเงินให้เอาเงินคืนให้เอาควายคืนให้หมดทุกอย่างเอาแล้วปืนอ่ะปืนก็เอาเก็บไว้แล้วครับเออเล่นอย่างนี้สนุกแต่ว่าแต่พอบอกว่าสำลีแล้วเขารู้กันใช่ไหมว่าเป็นพ่อตัวมาแต่สำลีไม่ใช่ว่าสำลีอ่ะเขาคือไปปล้นไฟอ๋อปล้นอ๋อปล้นไฟไปปล้นคนขายไฟครับไปปล้นคนขายไฟโอเคประมาณนี้เขาก็เลยเรียกว่าเสียสำลีมีคำแบบนี้อีกไหมคำแบบนี้มีคำเลยโอ้ยมันเดี๋ยวเขาแน่เดี๋ยวมาอีกทีว่ะครับเดี๋ยวผมให้อาจารย์ไปทบทวนแล้วทวนตั้งแต่ที่